โอ้ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นฆาตกรเลยบอยอยากเป็นบ้างจังเมื่อไหร่จะได้เป็นฆาตกรบ้างรอบนี้ขอให้เป็นฆาตกรเถอะเจ้าพระคุณลุนช่องเดี๋ยวผมจะเป็นน้องไก่ให้ดูถ้าผมเป็นน้องไก่รอบนี้นะผมจะหลับสบายมากแต่ผมคงไม่ได้เป็นเฮ้ยมีเติมน้ำมันตรงจุดอโคจรได้เหรอชิบหายแล้วมีคนตายรีบเฮ้ยเร็วไปป่ะเร็วไปป่ะรีบเลยคือแยกลงมาเมื่อกี้ไม่เจอเลยใครเห็นบ้างเนี่ยจุดเกิดทำเฟสไขกุญแจกันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับผมไขเสร็จแล้วไปก่อนเลยเราเดินมาแล้วเราไขเสร็จแล้วเราเดินมาแล้วเห็นสีม่วงกับสีเหลืองต่อหน้าสีเหลืองเป็นไม่สีเหลืองมันมีสีน้ำเงินเหลืองแล้วก็ม่วงกับสีเหลืองเป็นคนรีพอร์ตสีเหลียดอะไรนะลืมสีม่วงนั่นแหละเลยมีมันมีเหลืองม่วงน้ำเงินอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเหมือนจะมีสีดำโอเคผมมาเห็นสีดำวาร์ปสี่สีเนี่ยเยอะมากเลยนะตรงนั้นน่ะหลายสีนะมันจะเดาได้เหรอคือทำไมทำภารกิจตรงนั้นกันหมดเลยต้องการจะรู้ว่าสีตอนแรกเห็นแล้วยืนท้อๆกันอันตรายรีบโฉบออกมาก่อนดีนะโฉบมาก่อนใครออกไปข้างนอกบ้างหนูจะได้รับสีสีออกไปข้างนอกแรกที่ใครสุดโอเคสีชมพูสีชมพูส้มมาแล้วเห็นสีกระบี่อยู่ห่างนิดนึงประมาณ2เมตรส่วนสีดำอ่ะตัวกระตุกนิดนึงส่วนน้ำเงินยืนนิ่งเลยเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วเราเห็นสีเขียวตายต่อหน้าต่อตาเห็นใครวาร์ปไหมมันจะตัววาร์ปเป็นสีดำกระตุกนิดนึงผมมีความสงสัยว่าฆ่าเองโหลดเองหรือเปล่าอ้าวชิบหายละเหมือนน้ำเงินเมื่อกี้ใช่ไหมผมไม่ได้โหวตนะไม่ใช่เหมือนน้ำเงินเมื่อกี้ที่เจฟฆ่าพี่แล้วพี่เจฟก็โหวตอ่ะไม่ใช่เจฟพี่ผมไบเมื่อกี้เขาไบเหรอเพราะว่าใช่ว่าแบบอินโฟสเตอร์เขาไม่ต้องทำภารกิจไงเขาฆ่าแล้วเขากดเองได้เออว่าใช่ๆตอนเราเป็นอินโฟสเตอร์เราไข่แล้วก็หัวเองเพราะฉะนั้นสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยตีกันเลยอ้าวเป็นกรรมให้เขาตีกันเองสีนี่สีม่วงอย่ามาบ่อยเอาละในเวลาสามทีสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยใครจะแสดงความบริสุทธิ์ถึงได้สีเหลืองสีเหลืองสีคุณไม่ใช่คนร้ายเชื่อเราสีม่วงมันไม่ได้วาร์ปเชื่อสีเหลืองว่าสีเหลืองไม่ได้ต่อหน้าต่อตามีแจม่วงจะไม่ฟังกิมเล็กเดาผิดมาหลายตามากแล้วนะคือเนี่ยอยู่แถวๆนั้นอ่ะเราเห็นสีดำตัวกระตุกนิดนึงกับสีเหลืองอ่ะที่วิ่งอยู่ข้างนอกเลยอ่ะแต่แบบอยู่ในระยะที่สามารถคิวได้ไม่ได้ฆ่าเราจริงๆค่ะสีเหลืองไม่ได้ฆ่าคือสีถ้าความคำเควสอยู่มึงเห็นน่ะก็ดูแบบเห็นมันดูติดจออ่ะที่หีหน้าต่างกุญแจแล้วมันเห็นแบบที่มันเห็นช่องว่างเดี๋ยวพุ่งออกมาเลยผมจะไปกิฟต์เล็กนะคือผมทำเควสเสร็จหันหลังไปแล้วอ่านตอนหน้าสีส้มเนี่ยเขาออกไปแล้วไม่ใช่น้ำเงินแน่ๆหอน้ำเงินยืนนิ่งเห็นเหลืองแล้ววิ่งโอเคแต่ของหนูมาขนมไทยครับให้หมดถูกต้องรู้ว่าสีไหนต่อสู้เรื่องจังหวะนั้นผมเห็นคนยืนออนเต็มเลยผมรู้สีที่ไหนบ้างผมเอาตามกิ๊บเล็กอ่ะคุณโซล่าคุณปั่นหรือเปล่าครับใช่สีอะไรครับเอ้าคุณปั่นดิว่ะใช่ผมคิดว่าสีเหลืองแต่อาจจะเป็นสีม่วงสีเหลืองอาจจะเป็นสีม่วงได้ไงคุณตาบอดสีเหรอไปดูสิสีม่วงคุณตอแหลป่ะคุณโซละโอเคไม่รู้ด้วยว่าจริงไม่จริงนะไม่รู้ด้วยฮะโอ้แล้วประเด็นคือสีเหลืองยืนอยู่ข้างๆผมด้วยสวยแล้วสวยแล้วยังไงดีครับนี่เขียวใช่ไหมเขียวหรือน้ำตาลวะเนี่ยน้ำตาลแหละโอ้นี่ถ้าน้ำตาลตายนี่ผมคงร้องไห้แย่เลยเนี่ยประเด็นคือผมไม่เห็นสีน้ำตาลเฮ้ยน้ำตาลแหละต้มในเสร็จก่อนก็แล้วกันไฟเฟยเนี่ยตะกรากมั้ยว่าไงเจอสีส้มตรงหน้าจรวดเอ้ยหน้าจรวดใช่เกือบหน้าจรวดเกือบหน้าจรวดใช่น่าจะหน้าจรวดนะที่กำลังไปต้องไฟแล้วใครอยู่ห้องข้างๆห้องไฟบ้างอ่ะแล้วก็เดินออกมาด้วยกันอีห้องไฟคือเยอะมากเลยนะห้องไฟเมื่อกี้ที่ผมเห็นชัดเจนคือผมเห็นสีดำกำลังยืนไอ้นี่อยู่ซ่อมไฟอยู่ครับขอยืนยันว่าผมก็อยู่แถวซ่อมไฟโอเคหนูเป็นคนซ่อมไฟอย่าสีเหลืองอ่ะแต่ผมมีเพราะว่ามันมีคนเดินไม่เข้าห้อง2คนหนูก็เลยไปซ่อมคนเดียวตอนแรกแต่ว่าเดินขาวซ่อมอยู่นะไม่สีเหลืองซ่อมสีเหลืองซ่อมใช่ไหมแต่เราเห็นสีขาวยืนค้างอยู่ก็เลยไม่ใช่เห็นหน้านัวมากเลยเห็นเขามาซ่อมไฟไม่น่าไม่กล้านัวเลยกลัวโดนเหมือนพี่กิ๊ฟใช่ไม่กล้ายืนท้อนไงก็เลยยืนดูห่างๆกันพอดีว่าผมจะเป็นปล่อยให้สีเหลืองเข้าไปซ่อมคนเดียวโอเคไม่มีมูลวะไม่มีหูแต่ว่ามันต้องหาน้ำหนักไม่เจอเลยนะครับถ้าเมื่อกี้สีม่วงคือฆาตกรจริงๆอ่ะฆาตกรก็เหลือ1แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือยังเหลือ2อ่ะฮะอืมแต่มันพั่วต่อหน้าเลยนะแต่ว
แต่มันไม่มีข้อมูลมันแต่ว่ามันเกี่ยวตัวเดียวนะพี่น่าจะเหลือตัวเดียวแล้วแหละถ้าเหลือตัวเดียวก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยังสกิปต่อได้เพราะยังไม่เจอเบาะแสแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่รู้อะไรเลยไงเพราะว่าที่เรารู้คือเรารู้ว่าแต่ละคนอยู่ตรงจุดไหนบ้างแค่นั้นแต่เราเป็นพยานให้สีน้ำเงินได้ว่าไม่ใช่เพราะว่าเดินมาเจอศพพร้อมกันผมก็มั่นใจผมเป็นพยานให้สีดำได้แต่สีน้ำตาลผมเห็นไม่ชัดเจนเลยสีน้ำตาลไม่มีไม่มีสีน้ำตาลในนี้คุณครูไม่มีอ๋อเหรอเออคิดถึงอะไรพี่เล็กๆคิดถึงอะไรสีเขียวเขียวน่าจะเขียวเขียวคุณครูไม่เห็นใช่ไหมสีน้ำตาลเอ้าเขียวน้ำตาลเฉยเออไปเป็นตัวเลขกว่าไหมแต่คิดแล้วกันไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นตัวเลขอะไรสีนั่นแหละสีนั่นแหละพยายามจำอยู่โอเคใครทำเควสต้องดูดาวเป็นบ้างคะไม่ได้ทำเลื่อนหาดาวเลื่อนหาดาวที่เชื่อบอกแต่มันเขียนตึ๊ดรัวๆนั่นแหละแสดงว่าใกล้เจอแล้วยังไม่เจอใครเลยรอบนี้ว่าสีน้ำตาลหรือเปล่าที่เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาหายตัวไปไวมากค่อนข้างที่จะไวอยู่พอสมควรไวแบบระดับแบบหาไม่เจอเพราะผมตอนที่ผมลงมาคือผมเห็นเขายืนตัดหน้าแล้วเหมือนเขาทำงานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือไม่ชัวร์มากว่าเขาเป็นคนร้ายจริงๆหรือเปล่าแล้วตอนนี้คือไฟมันมืดมากครับเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้ก็คือมีวิธีอย่างเดียวคือไปซ่อมไฟเนี่ยแหละเดี๋ยวนะสีขาวเหรอสีขาวอยู่ตรงจุดนั้นพอดีคืออะไรอะแล้วจะมีคนตายไหมเนี่ยรักโลกมาเรามารักโลกกันดีกว่าโอ้ที่เหลืองข้าครับเห็นอยู่อ้าวฮะเดี๋ยวไม่รู้เห็นได้ยังไงเห็นสีเหลืองสีขาวอยู่ด้วยกันอะเพราะว่าพวกเราทุกคนเห็นสีเหลืองเราอยู่สีขาวเมื่อกี้เห็นสีเหลืองค่ะบอกว่าสีเหลืองออกมาข้างนอกใช่ไหมมาห้องชืดแล้วไปคนเดียวอยู่คนเดียวตลอดเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วไปคนเดียวทำไมนั่นแหละน่าจะใช่ห้องไฟห้องชืดเฉยๆห้องที่มันอะไรนะฆ่าเชื้อเสร็จแล้วลงไปทำไอรหัสมอสข้างล่างขวาล่างโอเคแล้วค่อยกลับขึ้นมาต่อไฟต่อตรงท่อใกล้ๆท่อเลยแต่ทำไมตอนเห็นไม่เห็นสีเหลืองนะเห็นแต่สีขาวกับสีน้ำเงินเดินมาด้วยกันอ้าวอ้าวก็เมื่อกี้เพิ่งคุยแต่ว่าแต่ว่าคือเห็นสีเขียวมีแยกออกไปแล้วประเด็นคือสีเหลืองมันไม่ได้เกาะแล้วในจังหวะนั้นตอนที่ตัดไฟมันจะเป็นสีอะไรไม่สีเหลืองก็สีนั่นแหละที่ตัดไฟได้เพราะว่าเราสังเกตว่าสีเหลืองจะแยกตัวเป็นคนเดียวตลอดไปทำอะไรแล้วก็มองสักอย่างแต่อีกอย่างตอนแรกที่ออกไปอ่ะออกไปด้านซ้ายแล้วค่อนข้างเชื่อประตูมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วอ้าวออกไปด้านซ้ายนี่คือยังไงออกประตูจากห้องมีติ้งเนี่ยออกไปทางด้านซ้ายห้องมีติ้งหรือมันมีออกไปทางด้านขวาไม่ได้ด้านซ้ายเลยพี่ซ้ายนะขวาพี่ขวาหนูไปขวาไม่รู้อ่ะเอายังไงพี่ดูกล้องอยู่ออกมาไม่ทันเห็นปลายไปแล้วไม่ได้ดูคือทุกคนอ่ะอยู่ตรงห้องปั่นไฟไม่รู้อ่ะแต่ว่าโอกาสสักตีให้สัก 10% ละกัน 75% สีเหลือง 75% เลยเหรอแล้วถ้าโหวตผิดขึ้นมาทำยังไงอ่ะมันก็เหลือคนเดียวดิตอนนี้ก็เหลือคนเดียวตอนนี้ฆาตกรคือเหลือคนเดียวใช่ไหมอยากลองก็ลองดูพี่ลองเลยก็ได้เหลือคนเดียวเองทำมันใจแล้วก็ใส่เดียวไปเลยแค่เดียวไปก็ได้ครับเป็นชุดเล็กๆที่เหลืองเหรอครับเหลืองใช่ไหมเพราะว่าเควสเหลืองแล้วตอนนี้บอกได้แค่นี้มันต้องทำอะไรบ้างค่ะไล่มาหน่อยเมื่อกี้ที่ทำคือเควสต่อสายไฟเข้าไปห้องชืดต่อสายไฟเสร็จลงมาข้างล่างห้องขวาล่างทำรหัสมอสเสร็จปุ๊บอ้าวเควสสายไฟมันไปต่อตรงใกล้ๆท่อหนูก็เลยต้องเดินขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปต่อสายไฟใกล้ๆท่อเห็นสีขาวแต่อีกสีนึงก็ไม่ได้สีอะไรเดินกำลังจะไปห้องชืดต่อแล้วก็มีโหวตขึ้นแหละไม่ได้เจอใครละหมดละสีขาวกับสีน้ำเงินเดินมาด้วยกันใช่เห็นแวบๆอยู่เราคงต้องดูแหละว่าชะตากรรมสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงคนไล่ใครกันแน่โอเคใช่หรือเปล่าโอ้โหไม่ผมยังรักโลกไม่สุดวะเนี่ยเดี๋ยวได้ใจเย็นสีขาวอันนี้ว่าสีขาวไม่ก็สีขาวคือที่กดเนี่ยไม่ให้ฆาตกรฆ่าได้แน่นอนโอเคอ๋อ
เหตุผลมีไหมที่สงสัยสีขาวเนี่ยเพราะอะไรแต่ว่าแปลกนะแต่สีน้ำเงินก็สงสัยแต่ยังแต่จำได้ว่าผมกำลังจะไปแตะมือกันผิดอะไรบ้างผมกำลังจะไปแตะมือไฟแต่เห็นมีคนยืนตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยจะไปจ่ายจะได้ทำเป็นไฟไม่ภารกิจภารกิจไม่ใช่แก้นะมันเป็นเรื่องเควสปกติแล้วหมายถึงของที่ทำอะเควสแรกที่ทำเควสที่สองเควสแรกเหรอก็ส่วนมากก็จะไปปั่นน้ำครับผมทีอะไรนะท่อปั่นน้ำนะท่อใช่ท่อน้ำท่ออะไรท่อน้ำท่อข้างนอกผมข้างนอกตรงกลางต้องตามแบบนอกแบบเสียน้ำเงินทำเฟสอะไรไอ้กี้เพิ่งทำเฟสรูดบาทเสร็จแล้วอ๋อแต่การแอดมินน่าเบื่อมากเลยรูดจนหัวร้อนเลยรูดนานขนาดนั้นเลยเหรอจนสามรูดยากพี่ไม่เหมือนในคอมดิโอเคเดายากเหมือนกันแน่ๆว่าจะเป็นใครเนี่ยระหว่างสองคนนี้คุณครูปะแต่ว่าไปเควสผมที่ทำเมื่อกี้ล่าสุดฮะรดน้ำต้นไม้ครับโอโซนเลยเมื่อกี้รดน้ำต้นไม้เหรอใช่ปรับไอโอโซนขึ้นลงอ่ะเพราะว่าห้องนั้นมันเป็นห้องโอโซนไงแล้วก่อนหน้านั้นเควสแรกก็เป็นบิดกุญแจครับผมนั่นแหละตอนเนี้ยที่เงียบอะใครที่เงียบอะใครเงียบมากที่สุดต้องดูแค่นั้นแหละตอนนี้ใครเงียบตอนเนี้ยใช่ต้องถามเหมือนกันว่าใครเงียบมากที่สุดดีกว่าใครที่ไม่พูดเลยพูดสีอะไรอ่ะมันจะเหลือตัวมาเลยค่ะสีอะไรสีชมพูครับผมสีแดงค่ะสีแดงน้ำเงินครับจะบอกว่าตอนแรกที่ขาวมีสีตาที่สีน้ำเงินกับสีขาวเดินมาด้วยกันทำให้เดินผ่านศพไม่กดอ่ะถ้าสงสัยมันมากเลยสีน้ำเงินอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเดินผ่านนะตายตัวไม่เห็นนะไม่เห็นขึ้นนะเดินผ่านเราบอกก่อนนะเราไม่เห็นขึ้นโอเคต้องมาแล้วนะยังไงกันแน่ไม่แน่ใจของน้ำเงินอ่ะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตอนนั้นออกกล้องปุ๊บแล้วเดินผ่านอ่ะจะเดินผ่านอยู่แล้วนะนี่ก็เลยวิ่งไปกดแทนแต่ผมเป็นพยานได้ว่าตอนนั้นผมอยู่กับสีน้ำเงินพ่อเห็นเดินมาไม่เห็นมีศพเลยนะเราเดินด้วยกันทันทีตามรถตามเฟสอยู่เห็นกระดูกแต่ประเด็นคือตอนนี้เรานัดเห็นหรือเปล่าพี่เรานัดเห็นพี่ได้โยนให้ผมไอ้นี่พี่เป็นหรือเปล่าไปส่องกล้องไม่น่าจะตีเดี๋ยวต้องไปกดนิ้วเนี่ยตีขาว่าเห็นวิ่งไปกดไดโนเสาร์นี่ใช่ไหมล่ะเวลาหมดแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วเอาเป็นว่าจะพึ่งโหวตก่อนแล้วกันยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้อยู่ต้องรอดูกันโอเคเหลือเควสสุดท้ายครับจากหน้าที่ตรงนี้โอเคยังไงครับเราก็เหลือเส้นทางนี้เส้นทางเดียวแล้วผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆตรงเขาด้วยประเด็นคือผมยังอยู่กับไอ้น้องต้นไม้อยู่เลยเนี่ยไม่รู้จะเรียกยังไงเอาเป็นว่าผมติดอยู่ห้องโอโซนเนี่ยทำการปรับความอะไรเขาเรียกอะไรนะความสมดุลของต้นไม้อยู่อ่ะเรียกง่ายๆงั้นก็แล้วกันโอเคจะได้ชัดเจนมากขึ้นสแกนแล้วอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวละโอ้โหแล้วประเด็นคือเขาเดินกันแทบหลังชนฟ้าเลยเนี่ยโอ้โหพีคโอ้โหพีคในพีคอ่ะทุกคนเยอะมากจะตายจะตายขอเวลาเนาะทำไมถึงปล่อยให้สีขาวคุมเกมทำไมถึงปล่อยให้กิฟเล็กคุมเกมเป็นเกมทำงานที่มากพี่สีขาวคืออะไรสีขาวเป็นเกมส่วนสีตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมแม่สีขาวคืออะไรสีขาวคือใครผมเองผมเองเจนต้องพูดคำนั้นน่าจะปล่อยนะสีน้ำเงินคือใครผมเองนายกช้าช้าไม่ได้ยินใครคือสีขาวผมเองแล้วกิฟเล็กคืออ้าวตกลงคือกิ๊บเล็กไม่ใช่สีขาวหรือไม่ใช่สีขาวแล้วกิ๊บเล็กแบบกิ๊บเล็กไซโคแบบคือเหมือนกิ๊บเล็กเป็นสีขาวกิ๊บเล็กคือไซโคมั่วแบบมั่วไปควรละยอดเลยอ่ะแล้วคือโดนัทเห็นอยู่กับตาว่าสีน้ำขาวกับสีน้ำเงินมันฆ่าพี่แต่โดนัทแบบไม่รู้เห็นเขาเดินผ่านศพแล้วทำไมกิ๊บสงสัยเลยไม่รู้เขาจะยังไงสีขาวเหลืองไม่ได้คุณไม่ทันกี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยโดนกิ๊บเล็กสงสัยกี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเหรอกี้ถึงไม่รู้คือคนไหนก็แล้วยิ่งตามเลยอาจจะบอกเลยว่าที่อะไรนะที่เห็นสีขาวกับสีน้ำเงินเดินผ่านศพแล้วไม่โหวตอ่ะก็เพราะว่าฉันคู่มันเป็นไม่ทันตอนแรกว่าแบบน้ำเงินอ่ะมันตัวขยับนะแต่กี้ลืมดูเอ้าคุณมาทีเอสเลือดตอนแรกพอหลังนี่ผมบอกเลยนะพี่
ทริคของไอ้ไบค์อ่ะง่ายๆเลยถ้าเกิดท้ายเกมมันยังรูดบัตรอยู่อ่ะมันเป็นแน่นอนอันนี้ก็ยังแปลกใจอยู่เลยสีอะไรกันแน่คิวเลสสีอะไรกันแน่สีดำแล้วหนูก็ทักว่าสีขาวรูดบัตรทำไมนานจังเลยอะไรอย่างนี้พี่เห็นคิวเลสแบบปั่นมั่วมากพี่เลยมั่นใจว่าคิวเลสเป็นฆาตกรคิวเลสเป็นสีขาวแน่ๆพี่มั่นใจมากเลยไม่กิ๊บเล็กกิ๊บเล็กโหวตคนบริสุทธิ์ตายไปทุกคนเลยนะแต่พี่ก็เลยมั่นใจว่ากิ๊บเล็กแน่นอนที่เป็นฆาตกรผมตลอดเลยกิ๊บเล็กผมมาเลยใช่เพราะว่าคือพี่มั่นใจว่ากิ๊บเล็กแน่นอนเพราะกิ๊บเล็กปั่นมั่วทุกคนเลยพี่ก็เลยคิดว่ากิ๊บเล็กแน่นอน 100% เลยไอ้โซล่าไอ้ถูกโอ้โหไอ้ถูกแล้วถูกแล้วไอ้โซล่าไอ้นัวจริงมีฆาตกร3คนนี่มันฆาตกร3คนแล้วแน่เลยอินพอร์เตอร์3อินพอร์เตอร์เนี่ยหมูมนุษย์เป็นประเด็นนะประเด็นคนที่มันมีเบาะแสคนที่เห็นศพอยู่กระจายอยู่ในคอลำคอเนี่ยไม่พ่นมันออกมาฉันจะไปดูนี่โดนนัทโดนมาเลยโดนนัทอยากจะบอกแล้วเงินสีขาวสีน้ำเงินบอกว่าตอนที่หนูออกมาหนูอยู่ในกล้องคือหนูเห็นศพก็คือหนูออกมาปุ๊บหนูเห็นสีเดิมไปแล้วหนูก็ไม่รู้สีคนเหลืองไปหรือยังโดนัทก็ต้องพูดแบบหนักแน่นไปเลยใครก็พูดออกไปเลยไม่ต้องกลัวพูดออกไปเลยสีเหลืองสีเหลืองใครอ่ะอยากจะบอกมากว่าแต่ละรอบที่เห็นโดนใส่นู่นตั้งแต่แรกๆจนกี้งอนน่ะกี้รู้อ่ะแม่งเอ้ยกูโดนกูไม่ยุ่งกับใครแล้วกูไปคนเดียวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นคนที่ฉลาดก่อนไม่ได้เป็นอีกแล้วแม่งเหมือนสุ่มหวยเลยขั้นต่อไปจะได้อะไรวะเนี่ยรูดการ์ดก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยระดับสเกลมันต้องประมาณนี้ถ้ารูดเรื่อยๆรูดเยอะๆแล้วมันจะพังไวโอ้โหสีฟ้านี่เดินตามจ่าตาเลยนะดาวน์โหลดไฟล์ห้องนี้ซะด้วยเยี่ยมครับเยี่ยมอ้าวสีดำเข้ามายังไงครับจะล้วงรับตับไส้ไหมเนี่ยแดงขึ้นจากท่อแล้วมาปาดชมพูค่ะจบโอ้โหคมกริบเราตายแล้วเราตายแล้วไปเราตายแล้วแต่เราขอพูดเลยหน่อยได้ไหมเอาแบบนี้เลยเหรอฮะเอาแบบนี้เลยนะนี่บอไม่เห็นเรามีคนมีใครอยู่ข้างข้าเนี่ยเข้ามาปึ๊บ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 ไข่แบบแดงใครวะชื่อแดงใครวะก็ตามครับไข่ไข่แดงแล้วสีก็หายไปไข่แดงก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยในที่วิเกตและสีพูเขาแดงเล็กอะไรอ่ะแดงเล็กอะไรสองคนโอ้โหตกใจเลยหลังท่อไปแล้วใครเขาคือใครในห้องนั้นน่ะไอ้ห้องขับยาได้จากเราไปแล้วฟ้าฟ้าทำยิงจรวดอยู่นะไอ้ยิงจรวดเลยว่าเหตุการณ์เหมือนตอนหนูสแกนตัวได้ดิเออใครยิงใครยิงจรวดไม่ใช่จรวดพูดผิดอะไรนะมันเตียงสตันอยู่แล้วไม่ต้องแบกใจหมดไปก่อนหมดไปก่อนเดี๋ยวทิ้งกันเยอะหมดไปก่อนเถอะแน่ไปให้จบไปเลขอะไรหมดท้ายหมดท้ายก่อนที่เราจะปิดไหม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 ตกลงสีแดงคือใครเหรออ้าวหมดท้ายครับหมดท้ายขอร้องขอร้อง2-2-2โอเคนักปราชญ์ขอคุณด้วยความรักแม่เดรุแล้วยืนยันได้เลยว่าตอนนี้ฆาตกรเหลือแค่คนเดียวโอเคโอเคฮ่าสบายแล้วสบายแล้วเกมนี้จริงหรือเปล่าเอาละมายืนเป็นกลุ่มดูต่อไปออกมาปุ๊บเห็นมีคนตายแน่ๆเลย งานนี้โอ้ยเนาะจะมีไหมเนาะสีเหลืองฆ่าผมหรือเปล่าเนี่ยสีเหลืองจะมาฆ่าผมหรือเปล่าหรือไม่ใช่สีเหลืองเขาโอ้โหสีดำลงต่อหน้าต่อตาในห้อง security อ้าวสีดำสีดำคิดแล้วก็เห็นสีดำใครสีดำครับว่าใครครับ321 321ผมเองครับมีอะไรจะสารภาพไหมฮะถ้าถามว่ามีไหมมีด้วยกูจะพูดอะไรตายเถอะผมไปตายเถอะจบไม่ไหวผมไปตายด้วยโอ้โหยอมแพ้กันเลยเหรอนี่กดดันหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับกดดันไม่ใช่ตาหลอกผมเป็นคนที่แก้ตัวไม่เป็นเอาเวนเฮ้ยคุณต้องแถเป็นสิครับเดี๋ยวไม่กับแถเป็นเหรอถ้าถามว่าแถได้ไหมถ้าถามว่าแถได้ไหมถ้าถามว่าแถได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เวิร์กป่ะสีน้ำเงินไม่ทันแล้วเนี่ยคุณต้องแถให้สุดครับแถให้สุดไม่ทันแล้วทันเขาเห็นคุณก็ต้องเนียนเอาไว้ก็โถเอ้ยนี่เกมเลยเนี่ยคุณนอนแล้วเขาไปนอนโอ้โหครับเกมเร็วเกมเร็วไปเร็วหรือเปล่ารอบเนี้ยเกมเร็วใน3โลกไม่ไหวแล้วโอ้โหขาดสมองการสร้างเพียร์กับท่าน
ให้ทุกท่านได้โปรดเขาได้ออกไปจากยามจบแล้วเนี่ยคำเดียวเลยแถมไม่เป็นเนี่ยจบเลยพี่กีบรู้เกมแค่ไอพีได้แล้วสุดยอดมากเลยกีอะไรของโดนัทเนี่ยฮะโดนัทไม่เห็นกีเหรอไม่เห็นที่สีชมพูขึ้นมาพูดคนเดียวพี่โดนัทตอนแรกๆผมก็คิดว่าพี่โดนัทจะฆ่าคนที่อยู่ด้านล่างนะแต่ดูท่าพี่เขาไม่ฆ่าโดนัทแบบเลือดขึ้นเลือดเข้าตามากเลยไม่เห็นกี้เดินมาเสียบกี้เดือบพี่ตอนหน้ากี้พี่นี่งงเลยกี้งงไหมกี้อยู่พี่โดนัทพี่โดนัทเสียแรกกับกี้อยู่ไม่ใช่ก็เห็นตอนแรกกับสีดำเป็นใครคู่กันนั้นนะสีแดงกับบุตรทองสีแดงกับบุตรทองกี้รู้สึกว่าใครเข้าใกล้กี้ไม่ได้เลยพี่เพราะไม่กล้าไปใครคู่กันนั้นนะสีดำฮะสีดำใครอ่ะผมเองผมเจฟจะบอกว่าเจฟอ่ะพี่จะฆ่าสีน้ำเงินให้เจฟแล้วพี่จะลงพ่อไปเจฟก็ไม่ฆ่าตัดหน้าพี่พี่ก็เลยโอเคจะลงพ่อไปฆ่าอีกฝั่งนึงก็มันมีคูดาวก็เห็นมันมีคูก็มันมีคูดาวเห็นสีแดงโผล่ขึ้นมาในท่อต่อหน้าพี่กี้ก็เฮ้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยกำลังจะเดินหลบแล้วพี่ก็โดนฆ่าแล้วกี้ก็กดโหวตหูโคตรแท็กทีมเลยกี้การตายของพี่ไม่เสียเปล่ามากพี่ต้องพี่พี่อยากตายไม่อยากลงพ่อก่อนโดนัทจะออกจากท่อโดนัทต้องดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งพิมพ์น้องพี่ยังโบอยู่ในห้องคนเดียว